สวัสดีค่ะข่าวมื้อนี้ก็มาพอกับชาวนัททาสาวบุรีรัมย์พัดถิ่นค่ะมื้อนี้นัดได้อาหารแล้งค่ะพี่น้องจ๋าแกงหน่อไม้ยะนางค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนางรมแล้วก็เห็ดดำหน่อยนึงจ้ะแล้วก็ผักก็จะมีแค่พริกกรอบค่ะพี่น้องแล้วก็ผักสลัดเอามาจัดซื่อๆค่ะแล้วก็ไข่ต้ม2ฟองเนาะค่ะมันบังเนาะค่ะพี่น้องบ่เห็นชัดเนาะค่ะมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันมีลูกโดดพร้อมจ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะข้าวเหนียว1ซุปใหม่ๆจ้ะมาเด้อจ้ะแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นขอสดน้ำก่อนเนาะค่ะคืออยากจ้ะพี่น้องอู้เห็นลูกเปื่อยๆเพิ่นกินกับบัตเตอร์แซ่บคืออยากจ้ะแกงหน่อใหม่เพื่อสิได้กินเกือบเย็นโอ้สุดยอดน้ำมันยะนางเนาะจ้ะพี่น้องสดมีแห้งเพื่อสิได้กินกับข้าวให้ลูกมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันตุยเฮาบาดเนี่ยสวยหน่อใหม่ลูกดอกกินเบิกนวลเลยท่าท่ายลูกดอกแข็งเผ็ดๆอยู่ลูกดอกแข็งน้ำใหม่เห็ดดำเก็บมาแต่มองเห็ดงานจ้ะพี่น้องเป็นดอกเหรอโอ้เสียบครับพี่น้องเห็ดดำกรุบๆซะหล่ะให้ดำเหมือนกันแกงสะน้องใหม่เข้ากันครับแซ่บๆเนื้อจะไม่แซ่บกับนักพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวแล้วจะทัวร์ประเทศแล้วจะมากินน้ำกันค่ะต้นตะไคร่สดน้ำยังดีนะที่มันยังอุ่นๆอยู่ยังหอนอยู่ควันออกห่วยๆเกือบเย็นคล้ายกับข้าวให้ลูกกับแฟนเห็ดดำโอ้รสมือหวานไม่เจอพี่น้องเห็ดดำไข่ตุ๋นมันนี่ท่าท่าโดดๆสองหน่วยเหรอบอกถึงว่าโดดๆมันนี่บ่เพี้ยนแห้งปานใดเนี่ยมันนั่งมือแล้วแต่อารมณ์พริกบ่จ้ะหวานจัดอ
ใครกระเด็นแกงหน่อใหม่ไข่ต้มเข้ากันแกงหน่อใหม่โดนโดนกินที่แซ่บเริ่มเผ็ดแล้วจ้ะพี่น้องตอนกัดบ่ค่อยเผ็ดปานใดมันเพิ่งออกฤทธิ์จ้ะข้าวติดมือดีครับลูกโดดมันกินลูกโดดไป3 4หน่วยแล้วจ้ะทั้งแดงทั้งเขียวเห็ดดำแซ่บมื้อนี้บ่กินผักแล้วจ้ะเอามาอันนี้ซื้อตัดขาซื้อบ่คิดว่าเนาะจ้ะกินบ่อยใส่ขอเบื่อนั่นสุดน้ำพี่น้องตะไคร้นัดทุบเอา
จ้าไปนอนจ้านะกับอิ่มล่ะค่ะแซ่บหลายจากแกงนอใหม่มือนี่ถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จังไหนก็ฝากเป็นกำลังใจนะในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะจะได้บ่พลาดทุกคลิปที่น่าตัวลงจ้าสำหรับไม่ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ